ทุกคนครับวันนี้มาคุยเรื่องราวของ RX Rins นะครับหมายเลข42ซึ่งจะย้ายจาก LCR Honda เนี่ยมาที่ Yamaha ในปีนี้อาจจะมีคนตั้งข้อสงสัยกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมการย้ายเปลี่ยนค่าย้ายทีมในคราวนี้เนี่ยจะยกไปเปรียบเทียบกับมาร์คมาร์เก็ตว่ามีการผิดกฎข้อตกลงของ Honda อะไรยังไงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับ RX Rins นะครับเขาก็ออกมายืนยันชัดเจนนะครับออกมาย้ำนะฮะว่าไม่ใช่เป็นการผิดกฎข้อตกลงเพราะว่าเขาเซ็นสัญญากับ Honda โดยตรงนะแต่เรื่องของมาร์คเนี่ยเขาก็กล่าวสั้นๆนะครับเขาบอกว่าในส่วนของมาร์คเขาไม่รู้นะว่าสัญญาของเขาจะเป็นแบบไหนแต่คงคิดว่าไม่เหมือนของเขาแน่ๆล่ะแล้วอีกอย่างนึงมาร์คก็อยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนตามที่ทุกคนเห็นอยู่นั่นแหละแล้วอีกอย่างนึงเขาก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ในรูปแบบที่มาร์คเจอในตอนนี้ดังนั้นเขาไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้อยู่แล้วนะฮะแต่ย้ำชัดๆนะครับชี้ให้ฟังกันชัดว่าเขาไม่ได้ผิดสัญญากับHonda เพราะว่าสัญญาของเขาเป็น1+1ครับดังนั้นรินกล่าวมาแบบนี้ผมก็เลยนำเรื่องราวของไอ้เจ้าสัญญา1+1เนี่ยมาขยายความมาเล่าให้ฟังเผื่อบางท่านที่ยังไม่รู้ท่านไหนที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเอาจริงๆมันก็ใช้ได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตระกูลบวกทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น1+1 2+1 3+1นี่มันคืออะไรถ้ากรณีของรินนะครับ 1+1 หมายความว่าสัญญาที่จะต้องอยู่กับต้นสังกัดก็คือ LCR Honda นะฮะแต่รินเนี่ยเขาเซ็นโดยตรงกับ Honda นะก็คือ1ปีแต่ไอ้เจ้าบวกมา1ปีนี่มันคืออะไรครับบวก1มามันคืออะไรมันคืออย่างนี้อาจจะยาวหน่อยนะคือนะครับเป็นสัญญาที่เป็นเงื่อนไขที่ทางทีมกับนักแข่งเนี่ยเขานะครับเรียกว่าเซ็นกันไว้บอกกล่าวกันไว้โดยที่มันมีความยืดหยุ่นโดยที่อาจจะบอกว่าเป็นสัญญาอย่างไม่เป็นทางการก็ได้นะครับมันจะมีข้อตกลงที่ระบุในนั้นยกตัวอย่างให้ฟังประมาณนี้สมมติว่าเหตุการณ์สมมตินะสมมติว่าถ้าในเข้าสู่นะครับในปีแรกเนี่ยสัญญา1ปีไปปุ๊บอาจจะไปตกลงกันไว้ว่าถ้าหน้าแข่งผลงานติด1ใน10ได้ติดท็อป10ได้เนี่ยสัญญาปีที่2ก็จะต่อโดยตรงโดยอัตโนมัติเลยอะไรประมาณนั้นหรือถ้าบอกว่าถ้าไม่ติดท็อป10เนี่ยโอเคพอขึ้นมาปีที่2เนี่ยทีมก็สามารถที่จะบอกเลิกยกเลิกสัญญาไม่ไปต่อกับนักแข่งคนนั้นๆได้โดยที่ไม่ผิดเงื่อนไขไม่ผิดข้อตกลงไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยจ่ายอะไรให้กับนักแข่งอะไรประมาณนั้นนะครับหรือถ้าเป็นในส่วนของนักแข่งพอเข้าสู่ปีที่2ซึ่งเป็นสัญญาบวก1เนี่ยถ้าสมมติว่านักแข่งเขาอยากจะเปลี่ยนค่าย้ายทีมนะฮะหาทีมใหม่ได้อย่างกรณีของรินส์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปได้โดยที่ไม่ผิดกฎกติกาไม่ผิดเงื่อนไขของทางเขากับต้นสังกัดของ Honda ซึ่งรินก็บอกนะครับว่าเนี่ย Yamaha เขาก็เสนอมาว่าให้ผมขึ้นไปขับในทีมโรงงานได้เนี่ยผมก็ไปเพราะว่าเป็นสัญญา1+1ใช่ไหมครับแต่นะครับมันจะมีกรณีที่ว่านะครับอันนี้เป็นสัญญาแบบเต็มอันนี้จบเรื่องของบวกไปแล้วนะไม่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ให้ทุกคนเข้าใจว่าที่บวก1มาเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ระหว่างนักแข่งกับต้นสังกัดเขาจะบอกกล่าวกันไปสามารถยืดหยุ่นกันไปได้แต่ถ้าเป็นสัญญาเต็มที่ไม่มีเครื่องหมายบวกอย่างเช่น2ปีอย่างเช่น2ปีหมายความว่านักแข่งจะต้องอยู่ให้ครบสัญญาหรือทีมแข่งก็จะต้องจ้างนักแข่งคนนี้ให้อยู่ครบสัญญา2ปีเต็มโดยที่นะครับไม่สามารถที่จะไล่ออกไม่สามารถที่จะลอยแพได้อันนี้เบสิกจะเป็นอย่างนี้แต่มันจะมีในวงเล็บนะครับออกมามันจะมีในวงเล็บออกมาว่าถ้านักแข่งคนนั้นๆ นะครับทำผิดกฎทำผิดกติกาของทีมอย่างเช่นกรณีของมาร์คหรือวินยาเลสก็ได้ซึ่งผมจะไม่ได้เล่ายาวเอาเล่าแค่นี้พออาจจะทำอะไรก็ได้ที่แบบว่าทีมก็ห้ามไว้หรือมันมีผลเสียกับองค์กรกับทีมถ้ามันระบุไว้ในสัญญาในเงื่อนไขนะต่อให้บอกว่าจะต้องอยู่2ปีก็ตามเนี่ยทีมก็อาจจะมีสิทธิ์จะไล่ออกได้ถ้าเขียนไว้ในตรงนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้านักแข่งเขาไม่ได้ทำผิดอะไรที่กำหนดไว้ในกติกาในเงื่อนไขในสัญญาเนี่ยเขาก็ต่อให้เขาจะผลงานไม่ดีขนาดไหนก็ตามต่อให้ยังไงแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญาเนี่ยแล้วทีมเนี่ยไม่อยากจะไปต่อกับเขาละสุดทนแล้วอะไรเงี้ยโอเคนะครับทีมจะบอกเลิกสัญญาเขาเนี่ยถ้ากรณีอย่างนี้จะต้องจ่ายค่าชดเชยครับซึ่งค่าชดเชยก็จะต้องไประบุกันในสัญญาเอาไว้แต่ถ้าไม่ในระบุก็จะมีการเจรจามีการไว้แต่ต้องจ่ายเพราะว่านะครับเขาไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขผิดอะไรแล้วสัญญามัน2ปีเต็ม
ในเมื่อคุณจะเลือกจ้างเขากลางคันเนี่ยคุณก็ต้องยินดีที่ต้องจ่ายค่าชดเชยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่ยืดหยุ่นได้เหมือนกันว่าโอเคสามารถที่จะไปคุยว่าโอเคถ้าเขาขอมา8เราบอกว่าลดเหลือลงมาสัก5สัก6ได้ไหมอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้นะครับแต่นะครับตบท้ายในประเด็นนี้ในคลิปนี้นะครับ เรื่องของมาร์คมาร์เก็ตเนี่ยที่รินบอกก็เขาไม่รู้เขาไม่สามารถพูดได้โอเคมันก็ควรจะเป็นไปในแบบนั้นสำหรับพวกเราเองเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับว่าสัญญาของมาร์คเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์ว่าจะเป็นบวกไหมแต่ผมขอเดา ว่าไม่น่าจะบวกครับน่าจะเป็น4ปีเต็มๆเลยเพียงแต่ว่าทำไมมาร์คออกไปโดยที่ไม่มีให้ไม่ใช่ผิดอะไรเลยหรออย่างเงี้ยมีรายงานออกมาบอกนะครับอันนี้ผมว่าค่อนข้างจะจริงแล้วว่าในส่วนของค่าเหนื่อยของมาร์คที่มาร์คจะได้รับนะฮะในอีกปีนึงที่เหลือตามจริงสัญญามาร์คจะเหลือในปีนี้2024เนี่ยเขาก็ไม่เอานะครับเขาก็ไม่เอาเขาบอกว่ามันควรที่จะเป็นงบประมาณที่เอาไว้ให้ Honda เนี่ยเขาได้ไปทุ่มเทพัฒนารถในปีนี้จะดีกว่าซึ่งตามความเหมาะสมมันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นมันหมายถึงการเจรจามันลงตัวไงถ้าสมมุติมันจะไม่ลงตัวเนี่ยอันนี้ Honda ก็สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยการทำของหน้าแข่งเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะเว้ยอยู่ๆแล้วมีสัญญากับเราแล้วคุณชิ่งเราไปในแบบเนี้ยถ้าจะเอาตามจริงแต่ทุกคนต้องฟังผมให้แตกดีๆนะมันจะต้องมีคนใส่ใครสักคนนึงแหละที่ฟังไม่แตกผมถึงจะพูดช้าๆย้ำๆแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้มีอะไรผิดใจกันนะครับ Honda กับ Mark เนี่ยเขารักกันเหนียวแน่นจนถึงวันสุดท้ายของการลาจากกันไปเนี่ยดังนั้นเขาจะไปฟ้องกันทำไมมันก็ต้องลงเอยแบบนี้มันถึงจะแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมฮะในเมื่อนักแข่งก็ไม่ได้อยู่แล้วยังจะเอาค่าจ้างไปทำไมหรือจะเอาค่าชดเชยไปทำไมมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมมันเหมือนประมาณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับ Honda ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่านักแข่งคนนี้เพราะว่า Mark เนี่ยมาเนิ่นนานมาร์คก็ได้รถแข่งของ Honda เขาถึงประสบความสำเร็จมาแบบนี้มันทุกอย่างมันก็หยวนๆกันมันก็เลยไม่มีเหตุอันใดที่พวกเขาจะต้องมาแตกหักกันดังนั้นเงินซึ่งเป็นค่าจ้างมหาศาลซึ่งผมคงไม่สามารถจะระบุเป็นตัวเลขได้ชัดเจนนะครับแต่คงจะเยอะมากๆล่ะเนี่ยมาร์คก็ไม่รับนะครับแล้วก็งบประมาณตรงนี้ Honda ก็จะไปใช้จ่ายในการที่จะจัดการในการที่จะพัฒนารถในปีนี้กันนะทุกคนกระจ่างกันไหมครับถ้าไม่กระจ่างก็ลองมาว่ากันในคอมเมนต์กันดูแต่ย้ำนะครับเรื่องของมาร์คกับ Honda เนี่ยผมกลัวเหลือเกินว่าจะมีใครเข้าใจผิดดังนั้นค่อยๆฟังนะเพราะว่าผมเห็นคอมเมนต์หลายๆคนนะในที่ผ่านมาเนี่ยขอให้ได้เม้นไว้ก่อน ไม่ได้ฟงได้ฟังอะไรเลยนะครับนะครับก็สนับสนุนให้คนไทยอ่านหนังสือให้เยอะๆแล้วก็ฟังให้มีสติกันเนาะไว้คืนนี้ค่อยเจอกันใหม่เหมือนเดิมสวัสดีทุกคนครับ